ในวันเสาร์วันที่13ธันวาคมปี2023ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้กล่าวกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐขอบใจจุดยืนของสหรัฐที่ขัดขวางเสียงเหยียกห้องหยุดยิงในกาซาในขณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพร้อมประกาศกล่าวจะเดินหน้าเหตุสงครามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายระวังโอล่มทางโทรศัพท์เบนจามินเนทันยาฮูได้ส่งเสียงขอบใจไบเดนต่อท่าทีของสหรัฐในขณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอ้างถึงกรณีที่วอชิงตันขัดขวางมติที่ว่าผูกพันหนึ่งเสียงเหี่ยคองขอตกลงหยุดยิงในสุรานกาซาพร้อมแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอิสราเอลจะเดินหน้าเหตุสงครามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายส่วนในนั้นรวมถึงขูดหักท่อนโค้นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและนำตัวประกันที่ว่าถือควบคุมตัวโดยผัวก่อการร้ายปาเลสไตน์ในสุรานกาซากับสู่มัติภูมิส่วนทางทำเนียบขาวได้มีการเปิดเผยว่าระวังโอล่มทางโทรศัพท์กันนั้นทางไบเดนได้มีการกดดันให้เนทันยาฮูหายปกป้องชีวิตพลเรือนในกาซาในขณะที่ว่ากองกำลังของอิสราเอลได้มีการยกระดับการโจมตีทางทหารในสุนันแห่งนี้เสียงการวาจาหารือกันของทั้งสองคนมีขึ้นหนึ่งมือหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยกมือเห็นสอบผ่านมติหนึ่งที่เหียคองให้คงระดับการส่งมอบความช่วยเหลือด่านมนุษยธรรมอย่างปลอดภัยและปราศจากอุปสรรคใดๆแต่บ่ได้มีการเหี่ยคองให้มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับพวกนาโคฮามาสฐานประธานาธิบดีได้มีการเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องพลเรือนเสริมบันไดนั้นรวมถึงพวกที่ว่าสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือด่านมนุษยธรรมและความสำคัญของการเปิดทางให้พลเรือนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่กำลังมีการสู่ฮบอย่างปลอดภัยทำเนียบขาวได้ระบุในถ้อยแถลงเสียงว่าในก่อนหน้านี้ไบเดนได้บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าเขาได้โอล่มกับเนทันยาฮูเป็นเวลาดนเสียงเขาได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นการสนทนาลับทางนี้ในการตอบคำถามหลังจากนั้นไบเดนได้กล่าวว่าเฮาบ่ได้ห้องขอสำหรับการหยุดยิงถ้อยแถลงของทำเนียบขาวได้ระบุว่าผู้นำทั้งสองคนได้มีการหารือกันเกี่ยวกับเป้าหมายและขั้นตอนต่างๆในปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเสียงเดียวกับความสำคัญทางการทหารหับประกันว่าโตประกันทั้งหมดจะได้หับการปล่อยโตออกมาสนวนกาซาต้องประเสริญกับการโจมตีทางอากาศและทางผากพื้นดินจากอิสราเอลมาโดนหลายกว่า11อาทิตย์เข็นขาผู้คนไปแล้วหลายกว่า 20,000 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็กน้อยยอดสูญเสียดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ว่าอิสราเอลได้ประกาศขูดหักท่อนโค้นกลุ่มฮามาสแก่แคนที่ว่านาโคปาเลสไตน์กลุ่มนี้บุกโจมตีขามชายแดนจากสนนกาซาเหลนงานอิสราเอลในวันที่7ตุลาที่ผ่านมาส่งมาขอตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วพบเพียงตัวประกัน1หอยหาคนส่งวันในนั้นเป็นชาวอิสราเอล80คนได้รับการปล่อยตัวออกมาและกับชาวปาเลสไตน์240คนที่ว่าถูกคุมขังตามเรือนจำต่างๆของอิสราเอลอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีการระบุว่าการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมเป็นหนทางเดียวที่ว่าจะส่งมอบความช่วยเหลือแต่ยังมีประสิทธิภาพโดยพวกเขาได้ยกระดับกดดันอิสราเอลให้เปิดทางการเข้าถึงด่านมนุษยธรรมหลายยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้สหประชาชาติมีบทบาทสำคัญกว่าเก่าในการส่งมอบความช่วยเหลือด่านมนุษยธรรมเข้าสู่สุนันกาซาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลบอกว่าประเทศของเขาจะเดินหน้าขัดกรองความช่วยเหลือด่านมนุษยธรรมทั้งหมดที่ปอนสู่กาซาโดยได้อ้างเหตุผลด่านความมั่นคงของประเทศชาติ